สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ponisa Channel นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำการสอนเปลี่ยนสีตาหน้าใหม่ในโรบอทไปนะคะแต่อันนั้นนะคะจะเป็นหน้าผู้หญิงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีข่าวใหม่ดีๆมาบอกค่ะมีหน้าเปลี่ยนสีตาได้นะคะแบบผู้ชายเข้าร้านมาแล้วค่ะโดยมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะแล้วก็หลากหลายสีผิวด้วยค่ะทุกคนสามารถเลือกซื้อและใช้ได้ตามความชอบและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีค้นหาหน้านี้กันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนกดไปที่คำว่า Avatar Shop ค่ะแล้วก็กดค้นหาคำว่า Anime Face แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเลือกคำว่า Recently Update ค่ะก็จะมีหน้าใหม่ๆมาให้ทุกคนเลือกเลยนะคะโดยจะมีหน้าทั้งหมด5แบบในร้านค้านะคะโดยแบบแรกนะคะจะใช้ชื่อคำว่า Tomboy ค่ะส่วนแบบที่2นะคะจะใช้ชื่อคำว่าชิบินำหน้าค่ะแบบที่3นะคะจะใช้ชื่อแมนค่ะแบบที่4จะใช้ชื่อว่าบอยนำหน้าค่ะส่วนแบบสุดท้ายที่เคยสอนไปนะคะจะไม่มีคำนำหน้าชื่อค่ะก็จะใช้ชื่อว่า Anime Face เพียวๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะแปะลิงก์หน้าไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนจะได้ค้นหากันง่ายๆค่ะถัดมานะคะทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนสีตานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนสีตากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนกดไปที่คำว่าอวตารได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดคำว่า accessory ค่ะแล้วก็กด face นะคะหน้าที่เราซื้อมานะคะจะอยู่ในหมวดนี้ค่ะถัดมานะคะทุกคนเอาหน้าหลักออกก่อนนะคะจะได้ไม่บังสีตาเราค่ะพอทำเสร็จนะคะให้กดไปที่คำว่า body ค่ะแล้วก็กดคำว่า skin tone ได้เลยค่ะให้เราเลือกสีผิวตามหน้าที่เราซื้อมาก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเปลี่ยนสีตาค่ะให้กดไปที่คำว่า advance นะคะแล้วก็กดคำว่า hue ค่ะเสร็จแล้วก็เลือกสีตาตามใจชอบเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็กดที่คำว่า done ค่ะเราก็จะได้หน้าแบบใหม่ที่มีสีตาเปลี่ยนได้นะคะสามารถกลับมาเปลี่ยนสีตาได้เสมอเลยนะคะใครอยากเปลี่ยนทุกวันก็สามารถทำได้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย